สมัยเดิมเนี่ยเขาว่าตามอาวุโสบันดับหนึ่งตลอดไม่มีปัญหาครับแต่มาสมัยประยุทธ์เนี่ยนะตั้งตามอำเภอใจแล้วก็ได้คนที่มีปัญหาที่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติดังนั้นหลังเกษียณก็ถูกดำเนินคดีผูกข้อชี้มูลนะทุจริตต่อหน้าที่อะไรต่างๆนะแล้วพอเอาข้ามอาวุโสได้เนี่ยนะไอ้บรรดาผู้ที่ยังไม่อาวุโสก็มีความหวังนิดยังไงผมก็มีโอกาสเหมือนกันก็จะใช้วิธีเรื่อยขาแทงข้างหลังนะแสวงหาผลประโยชน์นะไปให้กับผู้มีอำนาจอะไรต่างเพราะกล่าวว่าข้ามหัวได้อยู่แล้วเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ใช่ในสำนักงานตำรวจชาติมันก็ไม่สงบดีน้องอ๋อคือท่านบอกว่ารองผบ.ตร.เนี่ยที่มาถึงวันนี้เนี่ยประสบการณ์ความรู้ความสามารถเนี่ยมันพอๆกันหมดแหละแต่อาวุโสต้องเป็นหลักถูกไหมใช่ไหมเป็นอาวุโสต้องเป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อวานในการพิจารณาเนี่ยนะเขาก็มีอาวุโสแล้ว1 2 3 4ครับนะแต่คุณไปพิจารณาเบอร์4แสดงว่าเบอร์4เนี่ยนอกจากอาวุโสน้อยกว่าแล้วแต่มีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมากกว่าเบอร์1 2 3เหรอแล้วถามว่าคุณไปเอาชาวเลขนะหรือมันแล้วก็บันทึกการประชุมในที่ประชุมทั้งหมดเลยว่าให้ที่ให้ต่อสักนะได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติต่อสักเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมากกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองยังไง อันนี้คุณต้องออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้นะครับคือความรู้ความสามารถนี่หมายความว่าตั้งแต่เริ่มรับราชการนะครับไม่ใช่เฉพาะในตำแหน่งรองนะถ้าเริ่มราชการคนอื่นเขาทำงานมา31 ปีคุณต่อจาก24 ปีมันจะมากกว่าคนอื่นก็ได้ไงใช่ไหมครับนะแล้วคุณต่อจากเนี่ยนะในอดีตกระโดดข้างคนอื่นเข้ามาหมดนะตั้งแต่คุณไปดูคลิปเมื่อวานที่ผมชี้แจงดินะหลักเกณฑ์เขาก็บอกการดำรงตำแหน่งสมมุติว่าผู้กับต้องกี่ปีถึงจะเป็นรองผู้การได้ครับนะรองผู้การกี่ปีถึงจะเป็นผู้การได้ผู้การกี่ปีถึงจะเป็นรองผู้การได้ตำรวจโดยทั่วไปนะครบหลักเกณฑ์แล้วมันก็ยังไม่ได้เลยนะไอ้ได้ครบหลักเกณฑ์แล้วได้แม่งก็ถือว่าเป็นเทวดาแล้วครับหลักเกณฑ์ได้นี่ข้ามมาเลยแต่ต่อจากนี่นะหลักเกณฑ์5ปีกู10 เดือนกูขึ้นแล้วครับนะอ้าวสมมุติพี่ไม่มีโผล่อยู่ในมือธนาจำไม่ได้สมมุติรองผู้การรองผู้การเป็นผู้การก็กำหนดไว้5ปีนะต่อจาก8เดือนขึ้นเลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านเสรีมองฮะในฐานะเป็นอดีตผบ.มองวงการสีกากีตอนนี้โอ้โหมันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยมันจะเละโอ้โหคุมก็ไม่ได้สั้นๆเละเละเป็นโจ๊กละเละแล้วต้องโทษใครโทษนายกดิอย่างคราวที่แล้วที่มันเละมานะโทษใครโทษคุณประยุทธ์ครับนะ9ปีที่ผ่านมาคุณคุมตำรวจเละแบบนี้เหรอใช่มั้ยถ้าเป็นบริษัทก็เจ๊งไปแล้วถ้าสมมติวันนี้ยังเป็นผบ.ตร.อยู่จะบอกท่านนายกว่ายังไงเป็นผบ.ตร.อยู่นะก็บอกนายกว่าที่ท่านเสนอนั้นมันผิดกฎหมายนะเดี๋ยวท่านต้องถูกดำเนินคดีนะแล้วเวลาโหวตผมก็ไม่โหวตให้ครับครับแค่นั้นเองครับได้ครับเนี่ยพวกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแม่เรียกไปนั่งคุยซาวเสียงกันแล้วก่อนไปเข้าประชุมในพวกนี้ก็เสียงใจหมดนะ